ดูปันต่อเอ้ยเป็นไงดาเมจกระโดดดาเมจกระโดดแล้วก็ปันไปอีกโอ้โหทีละ 300,000 ใช่ไหม 300,000 M ขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกมโตโลตาลูสับประยุทธ์วิญญาจารย์กับผมมิสเตอร์ซิลเวอร์นะครับสำหรับในพาร์ทนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาลองดูว่ากระดูก6ดาวกระดูกเฉพาะของเฟิงเซียวเตี้ยนดาบอาบมหาพลังว่าจะโหดขนาดไหนและร่างจริงวงแหวนรวม 800,000 ปีจะเดือดมากขึ้นแตกต่างจากก่อนหน้านี้หรือเปล่างั้นก็เดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่านะครับและก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปผมก็จะมาแนะนำร้านค้ารับเติมเงินเกมเติมถูกกว่าเติมเองร้าน PowerPay เขาจะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของเพื่อนๆได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเกมแลกนาล็อก X Next Generation Guardian of Victory Nikke แลกนาล็อก Tactics 2 Tower of Fantasy เก็นชิน Impact และยังมีเกมอื่นๆอีกมากมายถ้าอยากรู้ว่ามีเกมไหนบ้างก็สามารถทักไปที่เพจ Facebook PowerPay หรือถ้าไม่สะดวกช่องทาง Facebook ก็สามารถแอด LINE @PowerPay ฉะนั้นนึกจะเติมเกมนึกถึง PowerPay นะครับหลังจากที่เปิดได้กระดูกเฉพาะของเฟิงเซียวเทียน6ดาวมาก็ได้ไปทำวงแหวนวิญญาณยุทธเนี่ยมาเพิ่มอีก2วงนะครับสำหรับแสนปีตอนนี้ก็มีวงแหวนแสนปีถึง4วงแล้วได้ไปอัปเกรดในส่วนของสกิลวิญญาณที่7วงแหวนอื่นๆให้ครบอีก 200,000 ปีโดยเฉพาะกำเนิดอคีหัวอันนี้ก็อัพเพิ่มมาเป็น 60,000 ปีได้สปีดเพิ่มมา 3.6 ต้องบอกเลยนะครับว่าวงแหวนส่วนหัวเนี่ยโคตรดีเหมาะกับเฟิงเสี่ยวเทียนมากๆยิ่งถ้าเราสามารถอัพอายุได้มากเท่าไหร่สปีดที่ได้รับเนี่ยก็จะสูงขึ้นมากๆมันจะแตกต่างจากวงแหวนชนิดอื่นด้วยความที่ว่าทะลวงส่วนหัวไป 60,000 ปีถึงแม้ส่วนหางจะยังอยู่ที่ 40,000 ปีนะครับทำให้ปีของวงแหวนโดยรวมของสกิลวิญญาณที่7เนี่ยอยู่ที่ 200,000 ยิ่งไปรวมกับวงแหวนวิญญาณของเก่าก็จะได้ผลของร่างจริง 800,000 ปีนะครับผมการที่อัปเกรดถึง 800,000 ปีก็จะปลดล็อกสุดยอดความสามารถของสกิลชนิดต่างๆโดยเฉพาะเร็วเหนือสายฟ้าขนาดเทิร์นของเฟิงเสี่ยวเทียนสิ้นสุดจะมีอัตรา 50% เอาให้บัฟที่ตนเองได้รับจากเพื่อนไม่ลดระยะเวลาก็ไม่ว่าเราจะได้บัฟอะไรมานะครับมีโอกาส 50%ที่บัฟจะไม่ถูกลดระยะเวลาแล้วก็จะมีอีกสกิลหนึ่งนะครับที่สำคัญนั่นก็คือล่างจริงลมมนุษย์ยูผลของ 800,000 ปีในช่วงเวลาล่างจริง SPD พื้นฐานของเฟิงเสี่ยวเทียนจะสูงขึ้น 150% ถ้าเพื่อนๆได้ดูคลิปก่อนหน้านี้เทิร์นของหมาป่าเนี่ยจะมาค่อนข้างช้าเหมือนสกิลแบบปกติแต่ถ้าเป็นผลของ 800,000 ปีเนี่ยเรียกได้ว่าสปีดของเขาเพิ่มขึ้นเยอะมากเทิร์นของเขาก็จะมาปล่อยแบบสุดจะเห็นได้ถึงความแตกต่างนะครับส่วนผลของกระดูกเฉพาะของเฟิงเสี่ยวเทียนดาบอาบมหาพลังกระดูก6ดาวเลยนะครับเปิดได้มา ยังเดือดผลเริ่มต้นของกระดูกเฉพาะในสถานะฉับไวจะอัปเกรดคีดาเมจให้เฟิงเสี่ยวเทียน 60% ด้วยกันและผลของ4ดาว SPD ทุกๆ 10% ของเฟิงเสี่ยวเทียนที่สูงกว่าศัตรูจะทำให้ดาเมจของสกิลวิญญาณที่ไม่ใช่อาวุธลับทั้งหมดสูงขึ้น 6% สูงสุด 300% ด้วยกันยิ่งมีสปีดมากกว่าศัตรูเท่าไหร่ความแรงสกิลนี้บอกเลยโคตรแรงและผลของกระดูกเฉพาะ6ดาวขนาดเริ่มต่อสู้ SPD ของเฟิงเสี่ยวเทียนจะสูงขึ้น 40% ต่อเนื่อง2เทิร์นด้วยกันคือสปีดของเขาเนี่ยต่อให้สปีดพื้นฐานจะน้อยมากกว่าตัวละครสายซับแต่เวลาเราเข้าสู่สเตจการต่อสู้สปีดของเขาก็จะสูงมากๆเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูทีมณปัจจุบันก่อนนะครับตอนนี้เฟิงเซียวเทียนสปีดอยู่ที่165แต่เวลาเราเข้ามาสู่สเตจการต่อสู้นะครับเห็นไหมครับสปีดของเฟิงเซียวเทียนเนี่ยก็จะมากกว่าโพเซซีเลยนะอันนี้เป็นผลของกระดูกเฉพาะนะครับเรียกได้ว่าโคตรเดือดคราวนี้เดี๋ยวผมจะปรับสปีดของเสี่ยงๆนะให้อยู่ที่207แล้วไปลองดูกันนะครับสำหรับปาชิงโต้เลเวล47นี่ครับเฟิงเสี่ยวเทียนก็ยังมากกว่าเพิ่มมา 40% นี่โคตรเยอะเลยนะครับไม่น้อยนะโอเคโดนเดินก่อนนะครับแล้วก็กายล้างจริงอึ๊บกายล้างจริงเสร็จปั่นเข้าไปหมาป่าปล่อยลมอีกแล้วก็ปั่นไปทีนึงเห็นดาเมจน้อยๆอย่างนี้ตอนเทิร์นแรกๆนี่เดี๋ยวรู้เลยเนี่ย นี่แล้วก็เทิร์นของหมาป่าเห็นไหมมาโคตรไวนะครับโดนไปก่อนแล้วกันฮะเปิดเคดานแล้วก็ตีเข้าไปเปิดปั๊บเพิ่มดาเมจอีกหรือว่าเราจะเปิดสปีดเพิ่มเติมเพื่อให้ความไวมากกว่าเดิมก็ได้เหมือนกันนะก็มีความไวแล้วมีความไวอีกถึง
เห็นไหมดาเมจเริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆครับด่านนี้เขาให้จำนวนเทิร์นน้อยไปหน่อยไม่พอให้เราเด้งเกจสักเท่าไหร่ไปลองผ่านด่านเส้นทางโต้หล่อแล้วกันนะด่านยากเย็นคราวนี้เราจะเอาสปีดมาก่อนนะครับโยนเสร็จแล้วเปิงเดี่ยวเทียนเปิดปั๊บเข้าไปสปีดเข้ามาเลยมันได้เบิร์นเทิร์นนะครับเรียกหมาเลยแล้วกันแล้วก็ตีเข้าไปหมอนถึกๆนี่ล้มหมดเลยนะนี่ครับเดือดไหมเดือดจัดด้านนัดมา24ขีดหนึ่งโยนไปเรียบร้อยครับเปิดปั๊บนิดนึงในกรณีที่เรายังไม่เรียกร่างจริงตีไปก่อนเพิ่มสปีดอีกนิดนึงบัฟสปีดเข้าไปอีกไส้กรอกแล้วก็โยนเล่นเกย์นะครับจัดไปร่างจริงแล้วก็ตีครับผมหายผมชอบจริงๆเลยตอนปล่อยคลื่นเนี่ยคลื่นลมพายุจัดต่อครับอีกตัวหนึ่งต้องเปิดศึกแบบต่อเนื่องปรับเรียบร้อยโดดไปก่อนหนึ่งทีบินด้วยไส้กรอกแล้วก็โยนเทิร์นไปครับกลายร่างจริงแล้วก็ตีหมูเข้าไปพอ2สเต็ปนี้พอเพื่อให้เห็นนะครับว่าเทิร์นมาไวขนาดไหนเนี่ยเดี๋ยวเราไปผจญภัยโลกกว้างกันในสนามลบด่านหน้าเพราะว่าด่านพวกนั้นน่ะไม่โหดเราได้ลองอะไรไม่ค่อยเยอะนะครับโยนไปละแล้วก็บับหน่อยปรับสปีดไปอีกครับเดี๋ยวเราค่อยเร่งดาเมจใช่ไหมใช่แหละตายล่างจริงแล้วก็ตีไปครับเห็นไหมโหยดาเป็นดาเมจเป็นหมื่นครับ ปั่นปั่นแล้วยิงถ้ามีตัวบัฟดาเมจหน่อยหรือตัวช่วยก็น่าจะช่วยได้ดีเลยนะปั่นยิ่งสปีดเขาสูงอ่ะเขาก็จะยิ่งแรงขึ้นรอบัฟคีดาเมจอีกคีหนึ่งคำรามเข้าไปได้ไหมได้อยู่นะโอ้ยแต่ไปเสี่ยงๆจะตายเดินมาป้ามาอย่างไวนะครับมีบัฟดาเมจแล้วปั่นแล้วปั่นอีกก็ประมาณนี้นะครับมอนแบบตัวเดียวอาจจะไม่ค่อยเดือดนะครับนี่แหละครับผมชมลมข้างข่าวชมลมข้างข่าวอ่ะนะโอดไปแล้วออโต้ไปก่อนนะครับช่วงแรก
เดี๋ยวพอถึงเทิร์นของเฟิงเซียวเทียนเนี่ยเราก็เรียกหมาป่าอาจจะต้องปิดออโต้หน่อยแล้วก็ปาดไปเทิร์นมาแล้วครับล่างจริงแล้วคราวนี้ก็ตีไปครับหมูดูปันปันต้องบอกเลยว่าทำดาเมจได้เรื่อยๆนะครับเปิดปรับเทพสมุดไปแล้วด้วยดูปันต่อเอ้ยเป็นไงดาเมจกระโดดดาเมจกระโดดแล้วก็ปันไปอีกโอ้ทีละ300,000ใช่ไหม300,000เอ็มเอาเรื่องเลยนะครับเอาลืมเก็บสแต็กตัวอื่นด้วยปืดเข้าไปโดนทุกตัวเปิดหมาบ่าเทิร์นเดียวครับที่เหลือปันก็สำหรับพาร์ทนี้ประมาณนี้ดีกว่านะครับผมพาเพื่อนๆมาลองกระดูกเฉพาะระดับ SP 6ดาวของเฟิงเซียวเทียนดาบอาบมหาพลังแล้วก็วงแหวนโดยรวม 800,000 ปีว่าผลเป็นยังไงเรียกได้ว่าเทิร์นของเขามาอย่างบ่อยและบัฟของเขาอยู่นานด้วยเนาะมันถูกรีเซ็ตไงอยู่ยาวจนจบรอบได้เลยนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะฮะสำหรับพาร์ทนี้เดี๋ยวเราเจอกันใหม่พาร์ทหน้าไปก่อนนะครับบ๊ายบายฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้หน่อยนะครับ